การค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกเป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญของมวลมนุษย์โดยส่วนใหญ่มักจะมุ่งเน้นไปทางชีววิทยาการค้นหาโมเลกุลทางเคมีในปี1960นักฟิสิกส์ฟรีแมนไดสันได้นำเสนอให้ค้นหาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโครงสร้างขนาดใหญ่ที่กำลังดูดกลืนพลังงานของดาวฤกษ์สร้างโดยสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิปัญญามากกว่ามวลมนุษย์ที่ในปัจจุบันมีชื่อว่าไดสันสเฟียร์ในปี2024กลุ่มวิจัยที่นำโดยโปรเจกต์เฮฟฟิกโตได้มีการค้นพบสิ่งที่คาดว่าน่าจะเป็นไดสันสเฟียร์ที่มาและวิธีการค้นหาจะเป็นอย่างไรมาติดตามชมกันครับที่มาของไดสันสเฟียร์ในปี1960นักฟิสิกส์ฟรีแมนไดสันได้นำเสนอโครงสร้างขนาดใหญ่กว่าดวงดาวที่ในปัจจุบันมีชื่อว่าทรงกลมไดสันหรือไดสันสเฟียร์โดยฟรีแมนไดสันได้ตีพิมพ์เผยแพร่สมมติฐานในวารสาร Science ที่มีชื่อหัวข้อว่าค้นหาแหล่งกำเนิดดาวฤกษ์ประดิษฐ์ของรังสีอินฟราเรดไดสันได้นำเสนอว่าอารยธรรมที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงความต้องการพลังงานในการขับเคลื่อนเทคโนโลยีเหล่านั้นก็ต้องสูงตามไปด้วยและพัฒนาจนไปถึงขั้นที่สามารถเก็บเกี่ยวพลังงานจากดาวฤกษ์ได้ไดสันได้คาดการณ์ต่อว่าการดึงพลังงานจากดาวฤกษ์จำเป็นต้องมีระบบโครงสร้างขนาดใหญ่เพื่อเป็นการสกัดกั้นและรวบรวมพลังงานโดยโครงสร้างขนาดใหญ่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงแสงของดาวฤกษ์โดยทำให้แผ่รังสีอินฟราเรดไกลซึ่งเป็นรังสีอินฟราเรดที่มีพลังงานต่ำที่สุดเนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ถูกเก็บกักในไดสันสเฟียร์เพราะโดยปกตินั้นดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์มีปริมาณการปลดปล่อยรังสีแสงที่ตามองเห็นออกมามากที่สุดตามทฤษฎีการแผ่รังสีของวัตถุดำดังนั้นไดสันสเฟียร์จะเน้นในการดูดกลืนพลังงานแสงที่ตาสามารถมองเห็นได้และอาจจะมีรังสีอินฟราเรดพลังงานต่ำหลุดลอดออกมาได้ด้วยเหตุนี้ไดสันจึงแนะนำว่าในการค้นหาแหล่งกำเนิดรังสีอินฟราเรดพลังงานต่ำอาจจะเป็นการระบุดาวฤกษ์ที่ถูกดูดพลังงานจากสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่ทรงภูมิปัญญาในเวลาต่อมาก็ได้มีการนำเสนอการแบ่งระดับอารยธรรมที่มีชื่อว่ามาตราส่วนคาดาเชฟสเกลในปี1964นักดาราศาสตร์ชาวรัสเซียนิโคลัยคาดาเชฟได้นำเสนอแนวคิดผ่านการประชุมและการตีพิมพ์โดยเกี่ยวข้องกับการค้นหาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาหนึ่งในเนื้อหาสำคัญคือการแบ่งระดับอารยธรรมเป็น3ประเภทซึ่งวิเคราะห์จากพื้นฐานการพัฒนาอารยธรรมของมนุษย์ที่มีการใช้พลังงานมากขึ้นแบบก้าวกระโดดตามการพัฒนาของเทคโนโลยีที่สูงขึ้นอารยธรรมประเภทที่1สามารถเข้าถึงทุกพลังงานที่มีอยู่บนโลกได้และเก็บไว้เพื่อการบริโภคตามสมมติฐานควรมีความสามารถในการควบคุมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติต่างๆเช่นแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดการควบคุมสภาพอากาศอารยธรรมประเภทที่2โดยสามารถดึงพลังงานของดาวฤกษ์ได้โดยตรงโดยส่วนใหญ่แล้วมีความเป็นไปได้ที่จะใช้หลักการของไดสันสเฟียร์ที่เป็นระบบโครงสร้างขนาดใหญ่ครอบคลุมทั้งดวงดาวเพื่อให้เห็นความแตกต่างของระดับพลังงานมากขึ้นคาดาเชฟจึงใช้อัตราการปลดปล่อยพลังงานในแต่ละวินาทีของดวงอาทิตย์ซึ่งมีค่าอยู่ในระดับ10ยกกำลัง26วัตต์โดยสามารถคำนวณได้จากการแผ่รังสีของวัตถุดำในสมการกฎสเตฟานโบลต์มานส่วนในอารยธรรมประเภทที่1มีระดับพลังงานอยู่ที่10กำลัง16วัตต์เป็นค่าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกอารยธรรมประเภทที่3สามารถจับพลังงานทั้งหมดที่ปลดปล่อยออกจากกาแล็กซีได้และทุกวัตถุที่อยู่ภายในไม่ว่าจะเป็นดาวทุกดวงหลุมดำโดยอัตราการดึงพลังงานของกาแล็กซี่อยู่ที่ประมาณ10ยกกำลัง36วัตต์โดยคาดาเชฟเลือกตัวเลขนี้เพื่อให้แต่ละระดับมีการเพิ่มขึ้นของการดึงพลังงานมาใช้โดยให้เพิ่มขึ้นทีละ10พันล้านหรือ10กำลัง10ในปี1973นักดาราศาสตร์และนักสื่อสารทางวิทยาศาสตร์คาร์ล เซเกนได้ปรับปรุงคาดาเชฟสเกลพร้อมกับการนำเสนอสมการการแบ่งแยกระดับอารยธรรมประเภทต่างๆมีค่าเท่ากับล็อกพลังงานที่ใช้ฐาน10ลบ6หาร10ตัวอย่างในการคำนวณค่าพลังงานที่ใช้มีค่าอยู่ที่ประมาณ10กำลัง17เมื่อคำนวณออกมาก็จะมีค่าอยู่ที่ 1.1 ซึ่งหมายความว่าอยู่ในระดับอารยธรรมประเภทที่1และตอนนี้มวลมนุษย์อยู่ในระดับไหนจากข้อมูลในปี2021การบริโภคพลังงานโดยรวมทั้งโลกนั้นมีค่าอยู่ที่ประมาณ 18.87
คูณ10ยกกำลัง12วัตต์เมื่อแทนค่าในสมการคำนวณค่าออกมาได้ประมาณ 0.73 ซึ่งจัดอยู่ในระดับอารยธรรมประเภท0ในมาตราส่วนของคาร์ดาเชฟก็จะมีค่าเป็น 0.73 การค้นหาไดสันสเฟียร์กลุ่มวิจัยที่นำโดยโปรเจกต์เฮฟฟิกโตโดยใช้ชื่อเทพเจ้าแห่งการตีเหล็กในตำนานกรีกโดยโปรเจกต์นี้ได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยการค้นหาสิ่งที่อาจจะเป็นไดสันสเฟียร์จากข้อมูลไกอาร์ DRT Blumet และ Wise จากแนวคิดของฟรีแมนไดสันได้คาดการว่าไดสันสเฟียร์จะปล่อยรังสีอินฟราเรดไกลหรือฟาร์อินฟราเรดโดยในที่นี้นั้นเราสามารถทราบถึงช่วงความยาวคลื่นและสามารถคำนวณหาอุณหภูมิของไดสันสเฟียร์จากการแผ่รังสีของวัตถุดำด้วยสมการกฎการกระจัดของวีนเมื่อทราบความยาวคลื่นที่มีปริมาณมากที่สุดก็สามารถหาอุณหภูมิที่เปล่งออกมาจากวัตถุนั้นได้กลุ่มวิจัยโปรเจกต์เฮฟฟิกโตจึงเลือกการค้นหาวัตถุในอวกาศที่มีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง100จนถึง700เคลวินโดยตรงกับดาวฤกษ์ประเภท M ซึ่งเป็นดาวฤกษ์ประเภทที่มีพลังงานต่ำที่สุดในบรรดาทุกประเภทของดาวฤกษ์และมีขนาดเล็กจึงมีอีกชื่อหนึ่งว่าดาวแคทแดงโดยกลุ่มวิจัยใช้การกรองแบบพิเศษจากการคัดแยกด้วยสมการความส่องสว่างโดยสามารถคัดแยกวัตถุอวกาศที่มีอุณหภูมิสูงจากกราฟเส้นสีดำเข้มเป็นดาวฤกษ์เช่นดวงอาทิตย์ซึ่งมีอุณหภูมิที่พื้นผิวประมาณ 5,777 เคลวินเมื่อผ่านเส้นการกรองจาก W1 ถึง W4 ความโดดเด่นของดวงอาทิตย์ก็จะแสดงน้อยลงแต่ถ้าเป็นวัตถุที่คาดว่าเป็นไดสันสเฟียร์ที่มีอุณหภูมิ100 300และ600เควินซึ่งเป็นเส้นกราฟสีเทาก็แสดงความโดดเด่นมากขึ้นด้วยวิธีการนี้จะสามารถกรองดาวฤกษ์ที่ไม่ต้องการออกไปและเหลือไว้เฉพาะข้อมูลที่คาดว่าจะเป็นไดสันสเฟียร์ทีมวิจัยยังมีการจำแนกผ่านการปลดปล่อยไฮโดรเจนอัลฟาซึ่งเป็นแสงที่มีความยาวขึ้นในช่วงบาร์เมอร์ซีรีส์ของก๊าซไฮโดรเจนโดยปลดปล่อยพลังงานออกมาจากการเปลี่ยนชั้นระดับพลังงานดาวฤกษ์ที่ปลดปล่อยสเปกตรัมไฮโดรเจนอัลฟาเป็นลักษณะเด่นของดาวฤกษ์อายุน้อยและมีการปลดปล่อยพลังงานเป็นอย่างมากซึ่งไม่ใช่ลักษณะของไดสันสเฟียร์จึงสามารถตัดตัวอย่างที่ไม่ใช่ออกจากข้อมูลอันมหาศาลการจำแนกถัดมาคือความแปรปรวนทางแสงในช่วงดาวฤกษ์ก่อกำเนิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นที่ใจกลางกำลังเกิดขึ้นในกลุ่มก๊าซเนบูล่าซึ่งเต็มไปด้วยก๊าซไฮโดรเจนที่หนาแน่นอาจทำให้แสงรังสีพลังงานสูงที่ปลดปล่อยออกมานั้นถูกบดบังและลดพลังงานลงจนกลายเป็นรังสีอินฟราเรดอาจทำให้เกิดความสับสนว่าน่าจะเป็นวัตถุที่เป็นไดสันสเฟียร์เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงความสับสนทีมงานวิจัยจึงใช้ลักษณะการเปล่งแสงจากฮาร์บิงเจอร์ AE ทับ BE สตาร์ T ทอรี่สตาร์และตัวอย่างอื่นๆออกมาเป็นสมการการคาดการณ์ความแปรปรวนทางแสงเพื่อให้เครื่องมือคัดแยกตัวอย่างเหล่านี้ออกไปและนอกจากนี้ยังมีการจำแนกทางเทคนิคอีกหลายอย่างแต่จะไม่พูดถึงในที่นี้จากการคัดแยกข้อมูลตัวอย่างประมาณ5ล้านวัตถุเมื่อผ่านการคัดกรองที่1ก็ลงมาเหลือ 300,000 จากนั้นก็ผ่านขั้นตอนต่างๆจนสุดท้ายมาเหลือแค่7วัตถุที่คาดว่าเป็นไดสันสเฟียร์โดยตัวอย่างข้อมูลทั้งหมดนั้นเป็นวัตถุที่ไม่เกินขอบเขต300พาเซกและไม่ได้เกินขอบเขตกาแล็กซีทางช้างเผือกเมื่อนำข้อมูลมาพัฒนาในแผนภาพฮัสปิงลัสเซลและจุดสีเหลืองขนาดใหญ่คือวัตถุที่คาดว่าน่าจะเป็นไดสันสเฟียร์โดยภาพนี้ได้แสดงวัตถุที่คาดว่าน่าจะเป็นไดสันสเฟียร์และจุดมาร์กวงกลมตรงกลางคือตำแหน่งของดาวฤกษ์จากงานวิจัยนี้7วัตถุที่คาดว่าเป็นไดสันสเฟียร์นั้นมีคุณสมบัติบางอย่างที่สอดคล้องกับไดสันสเฟียร์จากกระบวนการเหล่านี้เป็นเพียงแค่การสมมติฐานเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยการตรวจสอบขั้นสูงจนได้7วัตถุที่จะนำไปศึกษาในอนาคตว่าเป็นไดสันสเฟียร์จริงหรือไม่ท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจงานวิจัยนี้ก็สามารถกดดาวน์โหลดได้ที่ใต้ล่าง description นะครับถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้ผ่านซุปเปอร์แตงค์นะครับสวัสดีครับ